็สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้นะครับยิงแผ่นนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็ติดตั้งนะครับมันจะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างประตูแล้วก็จะมีไอ้ตัวหน้าต่างจะมีไอ้กรงเหล็กเนาะเรียกเลยนะนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นไม้ฝาเชล่านะครับก็ตอนนี้เป็นสีนี้ก่อนนะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนสีนะครับก็ตามงบประมาณนะครับเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังติดตั้งหน้าต่างนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดด้านหลังนะครับเข้าไปดูด้านในเนี่ยดูตรงนี้นะครับเรียงกันสวยมากนะครับทีมช่างฝีมือเยี่ยมโอ้ตอนนี้มีร่มเงาแล้วครับสามารถนอนได้เลยคืนนี้ว่าสิกลางเต็นท์นอนอยู่หมดแล้วเมื่อคืนนี่โอ้ครั้งในนี่ติดยิบซ้ำสิงามครับผมว่าสิให้ติดยิบซ้ำครับโป้ผมว่ามันสิบ่มีห้อยเนาะครับผมคิดเบิ่งอยู่ไข่ฟ้าเรียบเลยครับโอ้ให้เจ็บมันจะโปแข็งจากตัวนี้ครับถ้ากะลบสวยมาเป็นยังเนาะเอาสวยไปก่อน ตัวนี้กันกระแทกกระแตกเลยนะตัวไหนมันยุบไปซื้อตัวครับว่าถ้าสีมันสิกบได้ใจนะอยากได้รอบบ้านหมดแล้วแต่มันถือหนามันก็จะเปียกคือว่าเก็บห้อยบ่ได้ทั้งหนอกได้ทำได้ครับผมนี่ครับข้างในก็น่าจะเป็นยิบซ้ำราคานี่ก็จะถูกลงมาอีกครับถูกเฮ็ดถือกว่าเก่าบ่ยิบซ้ำถูกกว่าเดิมราคาจะถูกกว่านะครับเห็นยิบซ้ำประมาณเกือบครึ่งนึงบ่ครับผมเคยเอาไปติดอยู่บ้านอันโปเก็บร้อยได้อีกครับมันอยากน้ำปูนี่แหละครับคัดคัดจนเมื่อยกำลังเงียบปะเนี่ยวิศวะนี่ครับดูด้านในโอ้โหกว้างมากเหมือนมันจะเล็กนะมันไม่เล็กนะทางนี จากที่ได้คุยกับทีมช่างเนาะก็ทางในก็น่าจะเป็นยิบซ้ำนะครับเพื่อนก็แนะนำด้วยเพราะว่ามันอันนี้มันเก็บรอยได้มันจะเหมือนเปื้อนปูนเลยคล้ายๆกันเก็บทาสีเสร็จมันก็จะเรียบเลยก็เหมือนตามรีสอร์ตตามโรงแรมครับบางที่เขาก็จะใช้แผ่นยิบซ้ำนะครับถ้าใช้รอบนอกได้ก็จะสวยแต่ว่าใช้ไม่ได้เพราะว่ามันกันฝนไม่ได้นะบ้านก็จะเย็นขึ้นประตูก็จะเป็นตัวนี้ประตูทางออกทางนี้นะครับทางเข้าก็จะอยู่ทางนี้เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวจัดวางเฟอร์นิเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนหลังบ้านนะครับหลังบ้านพ่อจิมอนาคตอาจจะต่อตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อเป็นไอ้หลังคาออกมาข้างนอกนะครับเพื่อที่จะเวลาเดินเข้าห้องน้ำนะครับจะได้ไม่เปียกฝนแต่ว่าฤดูนี้มันไม่มีฝนนะครับสามารถเดินได้สะดวกจะปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหลังนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ทำเป็นครัวคล้ายๆว่าเป็นบ้านสองหลังเป็นบ้านแฝดครับบ้านติดกันห้องน้ำก็ใช้รวมกันไปก่อน แต่ว่าน่าจะมีครบนะครับพื้นที่ด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงเดี๋ยวรอเสร็จอีกทีหนึ่งก็จะสวยงามนะครับอ
ตอนนี้เหมือนเป็นห้องนึงครับข้างในก็หลังไม่ใหญ่มากแต่ว่าพออยู่นะครับของผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเฟอร์นิเจอร์จะซื้อเข้ามาก็อาจจะทำเอาวางไว้ทางหลังเป็นตรงห้องครัวนะครับเดี๋ยวจะจัดอีกที่นึงนะครับพื้นที่ด้านหลังก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับตรงในบ้านก็จะทำให้กว้างที่สุดนะครับก็มันบ้านจะกว้างจะแคบก็จะขึ้นอยู่กับเฟอร์นิเจอร์นะครับด้านในถ้าเกิดเราใช้ของเยอะอย่างเช่นตู้เตียงตู้เย็นถ้าเกิดว่ามันมีเยอะมากเกินไปมันก็จะทำให้บ้านแคบนะครับนะครับก็อาจจะเป็นทาสีนะครับแล้วก็ตัดขอบก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัดลายนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ติดด้านหน้าเดี๋ยวติดด้านหลังนะครับช่างมันก็ต้องทำโครงอยู่นะครับเดี๋ยวติดประตูนะครับติดหน้าต่างนะครับเนี่ยส่วนบ้านน้อยพ่อจิมก็เนี่ยตอนนี้ก็สีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บ้านพ่อฟื้นแล้วก็บ้านลุงพันนะครับบ้านลุงพันนี่ก็สวยแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือรอฉาบปูนแล้วก็ทาสีก็สวยนะครับฝีมือพี่ดำนะครับสุดยอดมากๆนะครับพี่ดำสร้างบ้านได้เป็นหลังนะครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้นี่ครับมองเรียงกันนี่ครับบ้านนกดาวจะสวยมากนะครับผมก็จะเข้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ทำระเบียงทำรั้วด้านหน้านี่ก็จะสวยนะครับส่วนโรงรถบ้านพี่ชัยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บ้านพี่ลอมนะครับก็ดำเนินการนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอีกหน่อยก็คงจะเสร็จแล้วก็อนาคตตรงนี้นะครับก็อาจจะมีแผ่นมาติดนะครับเพื่อที่จะเผื่อได้นั่งเล่นได้นะครับมุมนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็ประตูนี้ก็อาจจะเอาออกนะครับเพื่อที่จะก่อเต็มไปเลยเพราะว่าใช้ข้างหลังนะครับดูทางเข้าอยู่ข้างหลังครับผมก็อัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนมุมด้านหลังหรือว่าเสร็จยังไงนะครับเดี๋ยวออกมาสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆที่พีสกินที่พีคอฟฟี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ